กับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะนี่คือ7ปีแห่งการรอคอยของหนัง Insects in the Backyard ของผู้กำกับก๊อฟธันวารินได้เริ่มเปิดตัวฉายอย่างเป็นทางการในไทยแล้วหลังต่อสู้มานานจากการถูกแบนด้วยเหตุผลว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ปี2551โดยได้มีการตัดฉากที่เป็นปัญหาออกไปโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงครอบครัวซึ่งพ่อเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศในงานเปิดตัวจึงมีตัวแทนคนข้ามเพศคอลลินงามพริ้งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกับเรื่องราวในหนังโดยเฉพาะการตัดสินใจเปิดเผยตัวตนซึ่งการยอมรับจากคนในครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดหลายคนบอกทำไมเราถึงมีครอบครัวทำไมถึงถ้ารู้ตัวว่าเป็นแบบนี้แล้วทำไมมีครอบครัวก็ไม่เกิดจากความรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็มีความรักได้และความรักเราไม่ใช่มันหายไปจากการเปลี่ยนแปลงของเราคนในครอบครัวหลายคนเวลาเจอคนข้ามเพศหรือ LGBT หรือเกย์เลสเบียนไบเซ็กชวลทรานส์เจนเดอร์เนี่ยเจอคนที่เป็นนอกครอบครัวเนี่ยโอเคยอมรับได้บางทีชื่นชมเขาแต่พอเกิดกับคนในครอบครัวตัวเองกลับตั้งกำแพงแล้วทำให้การแก้ปัญหามันยากขึ้นเราโดนตาบาปมาตลอดว่าเราทำหนังโดนแมนมันเหมือนเราโดนบอกว่าเป็นคนไม่ดีเราถูกตัดสินโดยที่ทุกคนยังไม่ได้พิสูจน์หนังเรามาตลอดกรณีพี่พอลลีนเองก็ชัดเจนมากขึ้นถึงการที่มีครอบครัวที่มีผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเมื่อก่อนเราจะโฟกัสที่ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้สังคมเราบอกว่าพ่อแม่ถึงจะมีลูกออกมาแล้วก็สามารถเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ซึ่งทุกคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการพูดถึงประเด็นครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ผู้กำกับก๊อฟธันวารินนำเสนอผ่านงานภาพยนตร์ของตัวเองมาโดยตลอดทั้งจากประสบการณ์ของตัวเองและเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเช่น It's Get Better ไม่ได้ขอให้มารักภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลจากหลายเวทีบอกเล่าอีกนิยามของความเป็นครอบครัวเพื่อให้ผู้คนเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างลูกต้องเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่เป็นด้วยเพราะเราตัวเราเองเราว่าตัวเราเองเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเราก็จุดอย่างเงี้ยมาพูดกับสังคมคือเรามักจะบอกว่าคนเราต้องรักกันใช่ไหมฮะแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องรักกันอ่ะขอให้เข้าใจในความแตกต่างของกันและกันมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่างถ้ามีหนังต่างประเทศที่พี่เคยเห็นและดูก็คือแบบมีทรานส์อเมริกาก็พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนพี่ก็ชอบเหมือนกันการที่เราผ่อนปรนหรือเราเปิดกว้างกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปเพิ่มปริมาณของคนที่สับสนทางเพศคนที่สับสนทางเพศเขาสับสนมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลแล้วเพียงแต่ว่าการผ่อนปรนมันจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตเป็นอะไรอ่ะคิดถึงคนคนหนึ่งอ่ะภาพยนตร์ Insects in the Backyard ก่อนหน้านี้เคยประกวดและฉายในเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วหลายงานเช่นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแวนคูเวอร์2010รวมถึงในฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมนิวยอร์กและญี่ปุ่นส่วนการฉายในไทยอยู่ในเรทเฉาฉิง20